เบลลาดาค่ะออยลาดาค่ะและเรื่องลาดาวันนี้อยู่กับสามสาวนะคะซึ่งเราก็จะแบบพาสามสาวมาแบบเล่นเกมกันเกมนี้มีชื่อว่า Harry Potter WizardsUnite เป็นเกมที่ใช้แบบเทคโนโลยี AR เหมือนกันกับเกมโปเกมอนโกค่ะเราคุยกันมาแล้วคือน้องออยอ่ะเล่นโปเกมอนโกใช่ไหมชอบไหมชอบมากสนุกมากซึ่งเราอ่ะแต่อยากพูดถึงเรื่องเทคโนโลยี AR ก่อนมันเป็นเทคโนโลยีที่เป็นเทรนด์ในปีนี้มากๆนะคะย่อมาจาก Augmented Reality นะคะซึ่งกราฟิกได้มาโผล่อยู่ในโลกจริงของเราอย่างเช่นเวลาเราเปิดกล้องขึ้นมาเราจะสามารถแบบเดินไปตามที่ต่างๆแล้วแบบอุ๊ยอยู่ดีก็มีกราฟิกป๊อปอัพขึ้นมาอย่างอันนี้ก็คือจะเป็นแบบโปเกมอนใช่ไหมใช่ที่แบบต้องเดินไปที่ต่างๆที่ใหม่ๆเพื่อจะหาตัวแรนะเออตัวแรนะคะซึ่งแบบหลายๆครั้งก็แบบอุ๊ยมีคนปล่อยมอนสเตอร์เยอะๆอ่ะใช่ป่ะเปิดวาร์ปไม่ใช่เปิดวาร์ปนั่นคืออยากขอทั้งสองสาวใช่ไหมคะนี่แหละคือ augmented reality ซึ่งแบบจริงๆแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างมากๆที่แบบ augmented reality เนี่ยได้ไปผสานแล้วก็เกิดขึ้นอย่างเช่นพวกแอปถ่ายรูปแอปสโนว์ที่มันจะมีแบบหูแมวหูกระต่ายก็ใช่ใช่ไหมใช่อันนั้นก็แบบเขาก็จะจับหน้าเราใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบกราฟิกป๊อปอัพขึ้นมาหรือแบบน้องเบนเล่น IG เยอะๆอะไรเงี้ยก็จะมีแบบสตอรี่ใช่สตอรี่ IG ที่เราแบบเล่นแบบอ้าปากแล้วมีหัวใจออกมาเยอะๆอะไรเงี้ยนี่ก็คือ AR นี่แหละมันเป็นส่วนหนึ่งของเกม Harry Potter นี้ซึ่งมันจะทำให้แบบเสมือนจริงมากขึ้นไปอีกค่ะกับการเล่นเกมนะคะนี่ค่ะ Stay safe นะคะ Stay safe เขาบอกว่า Do not trespass while playing Harry Potter ก็คืออย่าไปบุกชาวบ้านใช่ไหมเวลาเล่นใช่แล้วก็อย่าขับรถที่หนูชอบตอนที่แบบเวลาเขาขึ้นมาแบบนี้บางเกมมันจะแบบให้เราอ่านเองแต่นี่คือแบบมีเสียงจริงๆและเสียงเพราะและมาพร้อมกับเพลงพอเขาอธิบายเสร็จอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีไอ้ตัวเวทมนต์ที่แบบเป็นเรืองแสงอะขึ้นมาให้เรากดเข้าไปค่ะกดเลยเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะเขาทำอะไรอ่ะอันนี้คือต้องช่วยแฮกริดค่ะเนี่ยแฮกริดอ่ะใช่มันจะมีร่องรอยแบบให้เราอ่ะไล่คาถาตามรูปนี้ใช่พี่เพื่อนทำเลยพี่เพื่อนทำเลยเพื่อนทำเลยเกรดเกรดอุ้ยอุ้ยดิฟเฟนโดเห็นไหมก็เลยเป็นทีนึงใช่ค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเราได้การ์ดเหรอเราได้ตัวแฮกริดค่ะคือเราสามารถสะสมใช่ได้ที่มาสะสมเราสามารถสะสมตัวละครได้หลายตัวเลยค่ะซึ่งอันนี้มันคือด่านแรกที่เราจะได้เก็บตัวแฮกริดมันยังมีอีกหลายตัวให้เราได้แบบต้องเก็บไปเรื่อยๆนี่ไงเราต้องไปตามหาของที่หายไปตามรูปต่างๆได้ๆเหล่านี้ซึ่งก็จะเหมือนเราต้องไปเดินเก็บภารกิจตามที่ต่างๆด้วยแล้วก็ค่อยแบบมีมิชชั่นใช่ไหมมาแปะๆๆเก็บสะสมไว้ใช่ไหมใช่เหลียวสร้างโปรไฟล์ใช่ไหมคะใช่ค่ะกดอันนี้เนาะตรงกลางปึ๊บเฟื่องระดาเกรนเจอร์นะคะชื่อเขาไม่ตั้งมาให้นะคะพี่เฟื่องตั้งเองมันก็จะมีข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พี่เฟื่องถ่ายรูปตัวเองได้ด้วยโอ้ไหนลองสิวิวิเลือกแบ็คกราวด์ได้ด้วยหรออันนี้เลือกเลือกเสื้ออ๋อมันเลือกไม้แล้วก็เลือกแก่นไม้ใช่แล้วไม้เชอร์รี่ดีกว่าอุ้ยเหมือนหนูเลยหรอค่ะมันก็เหมือนเราได้ไปอยู่ในโลกเวทมนต์จริงๆอ๋อแล้วก็จะมีแบบพวกรีวอร์ดอะชีฟเมนต์อะไรต่างๆของเราเฮ้ยนี่ไงซิเลคฮอกวอตส์เฮาส์แล้วอันนี้คือคนอื่นมาเปิดดูของเราได้ไหมอ่ะเออได้ไหมก็จะได้ว่านะถ้าเราแบบแอดเฟนมีเพื่อนอะไรเงี้ยอ๋อมันเล่นกับเพื่อนได้ด้วยใช่ไหมคะใช่แต่เวลหนึ่งคือเขาจะล็อกเอาไว้เราจะทำอะไรได้ไม่ค่อยเยอะต้องแบบเล่นไปเรื่อยๆก่อนต้องเล่นกันต่อไปซึ่งเรามั่นใจค่ะว่ามีคนที่เล่นไปได้ไกลกว่าเราแล้วถ้าดังนั้นใครมีอะไรแบบคอมเมนต์มาบอกเราได้นะคะสอนเล่นหน่อยก็ดีนะใช่แบบเทคนิคอะไรต่างๆใดๆก็นี่คือเป็นสายแบบกรีดการ์ดกับแฮร์รี่นะแต่ว่าเล่นไม่เป็นจากที่ได้ลองเล่นมานี่ก็สนุกมากเลยเนาะมันก็จะมีแบบเป็นอินที่เป็นโรงอาหารเล็กๆที่ไว้เติมพลังแล้วก็จะมีตัวหอคอยที่จะคล้ายๆจิมในโปเกมอนโกเลยเนาะที่ไว้แบบต่อสู้กันใช่ค่ะแล้วสำหรับสายเติมเกมอย่างเราๆนี้สายเปสายเปใช่เราสามารถเติมได้นะคะคือในเกมเนี่ยเราสามารถที่จะเติมเพื่อที่จะไปเพิ่มพลังในเกมเพราะเวลาเราเสกคาถาอะไรเงี้ยที่เราเล่นกันมันก็จะช่วยเพิ่มพลังให้เราสามารถเสกให้ตัวร้ายหรือว่าตัวต่างๆตายไปเร็วๆได้นะคะที่ได้วิธีแล้วเด็กๆอ่ะยังไม่ค่อยมีตังค์เติมเกมแล้วนี่ก็คือเดี๋ยวเติมกันค่ะ
เราเล่นไม่เก่งมันซื้อมาได้ด้วยเงินสายเปย์ค่ะใช้อย่างมีสตินะคะแล้วก็ในเกมนะคะยังจะมีระบบพอร์ตคีย์นะคะคือเขาจะมีรางวัลให้สำหรับคนที่ขยันเดินเป็นการที่แบบปลดล็อกไอเทมต่างๆอะไรเงี้ยให้เราได้ด้วยเหมือนระบบฟักไข่ในโปเกมอนโกป่ะฟักไข่ใช่ถ้าเดินเยอะๆแล้วไข่มันก็จะฟักก็ดีเหมือนกันจะได้แบบเอ้ยออกกำลังกายสวยๆแล้วก็เป็นข้ออ้างกับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนที่ทำงานก็ได้นะคะแต่อย่าเล่นในเวลางานนะคะเข้าใจไหมอันนี้บอกพี่ตากล้องเลยบอกทุกคนเลยที่จะต่อยอยู่อันนี้ประมาณนี้ก็เป็นแอปใหม่ใครเล่นเก่งกว่านี้ก็คอมเมนต์มาใช่สอนเล่นด้วยค่ะจริงๆมันมีโหมดอะไรเยอะแยะมากมายแต่พวกเรายังปลดล็อกไม่ถึงเดี๋ยวใครมาตื่นเต้นกระตุ้นหูให้ดูกันโหลดได้แล้วในวันนี้ในทั้ง iOS แล้วก็ Android เย้นะคะไปลองเล่นกันได้นะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะหรือว่าจะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปเลยกด See First ก็ดีนะคะใช่ไหมคะใช่เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลก IT เย้ไปด้วยกันนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายไปเล่นเกมก่อนไปเล่นเกมไปเล่นเกมบ๊ายบาย